ครับจริงๆหลักจากที่พรรคประชาธิปัตย์มีมติให้เข้าร่วมรัฐบาลแล้วนะผมก็ไม่เคยให้ข่าวที่ไหนเลยเพราะหนึ่งเคารพในมติของพรรคเคารพมติของส.ส.ทุกคนเคารพมติของกรรมการบริหารพรรคทุกคนแล้วก็เคารพในมติของเสียงส่วนน้อยด้วยนะครับก็เลยไม่อยากปอกข่าวเพียงว่าทำให้พรรคดูไม่ดีครับแต่วันนี้เนี่ยเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาการพูดจริยธรรมของนักการเมืองจริยธรรมของแคนดิเดตรัฐมนตรีและก็พ่วงด้วยจริยธรรมของสื่อมวลชนด้วยครับท่านจำเป็นต้องมาพูดเพราะมีการพูดแล้วกระทบจิตอย่างมากนะครับผมอยากให้ดูคลิปนะครับผมเพิ่งไปเช็คข่าวว่าเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อปี55ปี55ผมก็ไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆเลยนะครับเพราะผมยังงงเลยผมเลือกผมไปปปชได้ยังไงแล้วทราบมาว่าผู้ต้องหาเกี่ยวกับคดีน้ำมันโดนสั่งฟ้องไปหมดแล้วแต่ชื่อผมเนี่ยอาจจะไปอยู่ในกรุ๊ปไลน์ของกลุ่มผู้ต้องหาเท่า10คนเขาส่งชื่อทั้งหมดเนี่ยไปให้ตรวจสอบเท่านั้นเองครับผมก็ทำหนังสือไปปปช.แล้วด้วยว่าเพื่อส่งรายละเอียดให้ตำรวจเขาก็ตอบมาว่าแค่รวบรวมเบื้องต้นข้อมูลเบื้องต้นนี้ยังไม่ได้ไม่สามารถส่งมาให้ได้ก็แค่นี้เองครับไม่มีอะไรเลยในปปช.นะครับเคยโดนใช่ไหมครับไม่เคยครับแล้วข้อมูลเหล่านี้มายังไงที่ผ่านมามันมีการพูดกันมาตลอดว่านายกชายมีคดีสมัยนู้นสมัยนี้มีคดีต่างๆนานามีการพูดกันมาตลอดครับผมยืนยันตรงนี้เลยครับถ้ามีคดีผมต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมือต้องไปการสอบสวนต้องเรียกออกหมายเรียกหรือหมายจับไม่เคยสักครั้งเดียวเลยครับทั้งชีวิตตรวจสอบมาหาผมได้ไปค้นประวัติได้ว่าผมไปพิมพ์ลายนิ้วมือที่ไหนโรงพักไหนดีเอสไอก็ได้ที่ไหนก็ได้ไม่เคยมีครับปปช.เคยเรียกไปไหมว่าอาจจะไปคุยในฐานะเป็นพยานหรือว่าให้ข้อมูลอะไรไหมคะในส่วนของปปช.แต่ว่าไม่เคยไปปปช.ก็ไม่เคยเรียกไปให้ข้อมูลใดๆไปปปช.ไม่เคยไปแต่ร้านีตำรวจไม่เคยไปเลยครับมีคดีเดียวคือคดีตอนเป็นนายกอบจ.ใช่ครับโดนฟ้องคดีเดียวแล้วก็ศาลไปขึ้นศาลแล้วก็ศาลยกฟ้องครับตอนนั้นมันเป็นคดีอะไรคะคือผมในทีมในโพสเตอร์ผมไปเรียนคณะวิศวะที่มอแล้วก็ผมไปจบรัฐศาสตร์บัณฑิตรามคำแหงผมก็เขียนว่าประวัติการศึกษาเคยเรียนคณะวิศวะมอเคยแล้วจบรัฐศาสตร์รามคำแหงเขาไปพบว่าทำให้คนเข้าใจว่าผมจบปริญญาสองใบสุดท้ายศาลตัดสินว่าถ้าผมคิดว่าให้คนเข้าใจว่าจบปริญญาสองใบนั้นต้องใช้คำว่าวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตศาลก็เลยยกฟ้องตรงนี้มองว่ามีขบวนการเบื้องหลังอะไรไหมคะที่ข่าวออกมาตลอดมีการข้อกล่าวหาคือจนทำให้สังคมเชื่อไปแล้วว่านายกชายนี่เป็นคนเทาผมว่ามีขบวนการอยู่ข้างหลังครับตอนแรกผมเฉยๆแต่ผมดูแล้วเหมือนมีขบวนการเขาจ้องมาที่ตัวผมและหัวหน้าพรรคครับนะครับเป็นพิเศษเลยครับถ้าสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีค่ะส่งจะให้ตรวจในหลายๆขององค์กรนะคะติดที่แบบกลับมาในด้านลบไม่มีเลยครับไม่มีเลยสอบแล้วไม่มีอะไรแต่สังคมมองผมเป็นไม่ดีเลยครับตรงนี้จะทำยังไงต่อไปคะจากนี้ไปขั้นตอนก็ดูข้อไหนที่เข้าข่ายผิดกฎหมายก็ต้องรักษาสิทธิ์ไว้ครับต้องฟ้องดำเนินคดีบ้างฟ้องนี่ฟ้องนี่ฟ้องเจ้าตัวหรือฟ้องสำนักข่าวสงสารนักข่าวบางคนนะครับเขาบางทีเขาไม่ได้คนชั่วแต่เขาถูกชั่วโดยเจ้านายสั่งนะครับแต่บางคนก็ชั่วโดยสถานมันก็มีเหมือนกันก็ต้องดูกันนะครับแต่ถ้าเขาไม่มีเจตนาชั่วจริงๆผมก็ไม่อยากอย่างกรณีที่มีข่าวว่าเกี่ยวโยงกับการอุ้มโทนี่เตียวนี่เป็นยังไงบ้างครับท่านก็เหมือนที่พูดเมื่อกี้ครับเขาเป็นนักธุรกิจที่มาลงทุนเป็นพันล้านในประเทศไทยแล้วมาถูกต้องตามกฎหมายแล้วไม่ถูกกฎหมายไทยใดๆเลยเพราะผมเชื่อว่าคนสงขลาทุกคนก็อำนวยความสะดวกกันหมดนะครับเพราะคนไทยได้ทำงานนะครับมากระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนไทยถ้าผิดกฎหมายเนี่ยเราไม่เอาด้วยนั่นชัดเจนครับ